สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่อร่อยง่ายบายพี่สาวค่ะวันนี้พี่จะมาชวนทำเมนูไข่เจียวฟูฟูกรอบๆกันนะคะและก่อนไปรับชมพี่ฝากกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยค่ะเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะสำหรับเมนูนี้นะคะจะใช้ไข่ไก่2ฟองค่ะใส่น้ำปลาประมาณ1ช้อนชาค่ะแล้วก็ตีไข่ให้ขึ้นฟูนะคะพอไข่เจียวขึ้นฟูดีแล้วนะคะก็วางพักไว้ก่อนค่ะแล้วให้เตรียมหม้อนะคะขนาดเล็กนำขึ้นตั้งบนเตานะคะใช้ไฟกลางใช้น้ำมันพืชค่ะประมาณเกือบครึ่งขวดนะคะรอน้ำมันให้ร้อนจัดนะคะสำหรับวิธีเทสนะคะว่าน้ำมันร้อนจัดหรือยังโดยการหยดไข่ลงไปสักเล็กน้อยนะคะพอได้ลักษณะตามในคลิปนะคะก็ถือว่าน้ำมันร้อนจัดแล้วค่ะก็ให้เรานะคะนำไข่นะคะเทลงไปนะคะค่อยๆเทลงไปค่ะสำหรับไข่เจียวฟูๆกรอบๆนะคะน้ำมันแล้วก็ภาชนะที่ใส่นะคะเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะภาชนะควรจะเลือกเป็นหม้อนะคะเพื่อที่จะให้ใส่น้ำมันได้เยอะนะคะพอน้ำมันเยอะและร้อนจัดนะคะเวลาทอดไข่นะคะก็จะได้ไข่เจียวที่ฟูสวยงามนะคะแล้วก็จะได้ความกรอบด้วยค่ะสำหรับความกรอบนะคะเราจะต้องทอดไข่นะคะให้ได้สีประมาณเหลืองทองออกเข้มๆตามในคลิปนะคะและที่สำคัญนะคะขอเน้นเรื่องไฟนะคะอย่าใช้ไฟแรงมากนะคะเพราะว่าถ้าน้ำมันไหม้ปั๊บเนี่ยเดี๋ยวไข่ก็จะไหม้นะคะช่วงทอดไข่ก็ให้สังเกตสีไข่เป็นสำคัญนะคะแล้วก็ใช้ตะหลิวนะคะหมุนหมุนไข่บ้างนะคะเพื่อเป็นการกระจายความร้อนค่ะพอได้ประมาณนี้แล้วนะคะก็ถือว่าใช้ได้แล้วค่ะนำขึ้นจากน้ำมันนะคะให้เสด็จน้ำมันนะคะช่วงเวลาขึ้นจากน้ำมันให้เสด็จน้ำมันเนี่ยใช้เวลาประมาณหนึ่งนะคะพอช่วงเนี้ยค่ะจะทำให้ไข่มีความกรอบนะคะแล้วก็ไม่อมน้ำมันค่ะสำหรับน้ำมันที่เยอะขนาดนี้นะคะเมนูต่อไปนะคะขอแนะนำให้ทำไก่ทอดค่ะพี่มีลงคลิปไก่ทอดไว้ก่อนหน้านี้ด้วยนะคะก็สวยงามน่าทานมากนะคะสำหรับไข่เจียวของเรานะคะและสำหรับเมนูนี้นะคะพี่ขอแนะนำซอสพริกมายองเนสของศรีราชานะคะทานคู่กับไข่เจียวนะคะอร่อยมากๆเลยนะคะอันนี้ไม่ได้รับสปอนเซอร์นะคะแต่ว่าทานแล้วเข้ากันอร่อยดีนะคะก็เลยมาแนะนำค่ะสำหรับในรูปที่เห็นนะคะจะเป็นแบบที่ใช้ไข่แค่1ฟองถ้าใครชอบกรอบๆใช้ไข่แค่1ฟองก็พอค่ะและความกรอบนะคะไม่ได้กรอบเหมือนพวกแป้งทอดอะไรพวกนั้นนะคะและสำหรับเมนูนี้นะคะควรทานตอนเสร็จใหม่ๆนะคะทานตอนร้อนๆนะคะจะอร่อยดีมากๆเลยค่ะพี่สาวก็ต้องขอขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วก็ติดตามไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะ